นักเสี่ยงโชคจะเดินหาซื้อสลากแผงไหนคงไม่ได้เห็นราคา80บาทบ่อยนักนอกจากแผงเข้าร่วมโครงการของสำนักงานสลากจากปัญหาพิษโควิด -19 ทำให้คนตกงานรายได้หดหายจึงมีผู้หันมาขายสลากกว่า 400,000 คนเมื่อรายย่อยได้สิทธิ์ซื้อสลาก5เล่มบางคนบอกว่าไม่พอขายบางคนขายต่อหน้าไปรษณีย์จากนั้นไปหาซื้อสลากมาขายต่ออีกทอดหนึ่งเพื่อ นำมารวมเล่มเป็นสลากชุดคนขายสลากไม่มีโควต้าสลากนะครับแล้วก็รับมาจากราคาตลาดขายส่งที่แพงซึ่งตลาดขายส่งที่แพงเป็นเพราะความต้องการจากหลากหลายคนนะครับที่เป็นคนขายไม่ว่าเป็นคนนำไปขายในออนไลน์คนนำไปขายต่อแล้วก็คนขายสุดท้ายนะครับเพราะนั้นปัญหาตรงนี้ก็คงจะต้องหาทางแก้ไขนะครับบอร์ดสลากจึงงัด3มาตรการแก้ปัญหาสลากเกินราคาเพราะเป็นหนามยอกอกแก้ไม่ตกมาหลายปีจึงขยายโครงการสลาก80บาทไปทั่วประเทศทุกเขตทุกอำเภอและ1จุดเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั้ง75จังหวัดไม่เกิน 1,000 จุดโดยยังสมัครได้ถึง24มกราคม2565จากผู้มีโควต้า 25,000 คนซึ่งได้รับโควต้า25เล่มให้ขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยการขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับตรงนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับด้วยความตั้งใจของสำนักงานนะครับโครงการนี้จะสำเร็จไปด้วยดีนะครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อด้วยนะครับท่านต้องซื้อผ่านแอปเป๋าตังนะครับจะราคา80บาทแน่นอนนะครับ 1,000 จุดทั่วประเทศอีกหมายเด็ดหนึ่งก็คือการรื้อระบบซื้อจองล่วงหน้าโดยเปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดรับสลากงวดละ5เล่มกำหนดเงื่อนไขเข้มห้ามข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทเพราะเป็นผู้มีเงินเดือนประจำเมื่อลงทะเบียนแล้วจะใช้วิธีคัดกรองสุ่มเลือก 200,000 คนโดยพร้อมเปลี่ยนแปลงทุก2ปีเตรียมเริ่มจำหน่ายในงวดวันที่2พฤษภาคม2565เป็นต้นไปคนกลุ่มนี้ที่จะมีสิทธิ์เข้ามาซื้อจองสลากเราจะกำหนดจำนวนไว้ที่ 200,000 รายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนเก่าหรือคนใหม่ที่อยากจะเข้ามาสู่ระบบการค้าสลากเนี่ยลงทะเบียนใหม่ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราจะคัดกรองข้อมูลผ่านเดต้าเบสต่างๆที่เรามีนะครับเพื่อให้ได้ผู้ค้าสลากตัวจริงให้มากที่สุดสหภาพแรงงานสำนักงานสลากยอมรับว่าผู้ค้ารายย่อยมักจะนำสลากไปขายต่อหน้าไปรษณีย์ตั้งแต่85ถึง90บาทจากนั้นไปเที่ยวหาซื้อสลากราคา90บาทขึ้นไปเพื่อขายต่อในราคา100บาทเพื่อหวังรับเงิน2ต่อ5เล่มที่สำนักงานให้ไปเพราะเขาขายขาดไปแล้วขายช่วงเรียบร้อยไปแล้วเขาขายช่วงไปแล้วไงนี่ไงส่วนมากจะเป็นงี้อีกแนวทางที่โดนใจผู้ซื้อก็คือการจะทำแพลตฟอร์มออนไลน์เปิดให้ตัวแทนสแกนสลากเข้าระบบฝากขายในแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากในราคา80บาทเพื่อใช้เป็นหลักฐานการขึ้นเงินรางวัลผู้ค้ารายย่อยยังได้กำไรเพราะรับมาในต้นทุน70บาท40สตางค์เป็นสลากรูปแบบเดิมเพียงแต่เป็นช่องทางการจำหน่ายในแผงอิเล็กทรอนิกส์นะครับและสลากใบยังอยู่ที่สลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ผู้ขายก็จะขายผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราเชื่อว่ามาตรการนี้เนี่ยน่าจะทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นมีราคาลงได้นะครับนับว่ามาตรการตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ขาย80บาทเพื่อสู้กับสลาก .com จากหลายกลุ่มจะดึงให้สลากในระบบลดราคาลงมาได้เพื่อดูแลผู้ซื้อไม่ให้มีต้นทุนเสี่ยงโชคมากจนเกินไป5เล่มเนี่ยถ้าขายไม่หมดนะจะทำยังไงจะมีมาตรการไหนช่วยหรือเยียวยาหรือให้คนที่ถือไว้ถือแพลตฟอร์มเนี่ยมีสามารถกดแอดไลน์นู่นทำวิธีการนู่น2เล่มขาย60ได้หรือไม่สำนักงานสลากได้ย้ำว่าการลงทะเบียนซื้อจองล่วงหน้าใหม่ทั้งหมดไม่ได้ตัดสิทธิ์ผู้อยู่ในระบบเดิมแต่ต้องการให้ตรวจสอบผู้ขายสลากตัวจริงมีสถานที่ขายระบุได้ชัดเจนเพื่อขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงในราคา80บาทจึงหวังว่า3มาตรการของสำนักงานสลากในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาไม่ว่าจะเป็นการขยายจุด80บาททุกอำเภอทุกเขตการรื้อระบบจองซื้อล่วงหน้าเพื่อเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ 200,000 รายการตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายนำสลากมาฝากขายก็หวังว่าจะช่วยผลักดันราคาสลากในตลาดลดลงมาได้ปรีชามีสำนานสำนักข่าวไทยสมท.รายงาน